การพูดคุยกับน้องๆนักแสดงศิลปินทุกคนครับก็อยากให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ส่งไปถึงทุกๆคนส่งไปถึงแฟนคลับแล้วก็สุดท้ายการทำบุญเนี่ยก็จะส่งไปถึงบุคคลคนอื่นที่อาจจะติดขัดปัญหาต่างๆเราก็อยากให้เอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือเขาครับความพิเศษในงานเยอะด้วยค่ะแบบว่ามีอะไรอย่างไรบ้างเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นก็อย่างน้องๆทุกคนก็จะมีเซอร์ไพรส์ผมคิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวรอชมวันที่8กว่าครับอันนี้มีทั้งร้องแล้วก็คุยด้วยคือหลายๆคนตอบรับดีมากเลยค่ะครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนครับก็หวังว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งเริ่มต้นแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะจัดให้ดีขึ้นใหญ่ขึ้นกว่านี้ครับเห็นว่าตอนนี้เดลินิวเรามีทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะที่ร้อนชิงข้าวคนไทยด้วยกันก็คือทุกแพลตฟอร์มทางออนไลน์ของเดลินิวตอนนี้มีครบทุกแพลตฟอร์มแล้วมีทั้ง YouTube มีทั้ง TikTok มี LINE มี Twitter มี Instagram ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับดูว่าจะมีอะไรพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความดีสู่สังคมแน่นอนครับค่ะศิลปินดาราว่าจะเป็นความคันได้ไงบ้างโอ้ครับผมต้องบอกว่าฝึกซ้อมเยอะมากๆเลยแล้วก็คิดถึงการที่เราได้มาร้องเพลงกับแฟนๆนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นโซเชียลดิสแทนซ์อยู่ก็ผ่านทางไลฟ์แล้วก็เลยแบบต้องตั้งใจเป็นพิเศษเพราะเอาตรงๆการไลฟ์ให้สนุกเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆมันจะมีความแห้งอะไรบางอย่างมันทำให้เราแบบต้องส่งพลังครับผมถึงแฟนๆก็ซ้อมเยอะครับผมซ้อมเยอะตั้งใจมากๆครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยครับพลังดีว่าช่วงโควิดทำให้เรามาทานกันเป็นครับแต่ต้องมีการช่วยได้ยังไงสำหรับเราตามที่เราจะส่งใช่ครับผมเพราะว่าโควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันดังนั้นโซเชียลเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำให้เราสามารถคอนเนคกับแฟนๆได้ครับผมแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะขาดอะไรบางอย่างไปเช่นแบบการที่แบบเราร้องเพลงไปแล้วทุกคนเฮตามณตอนนั้นอะไรพวกนี้ครับทางไลฟ์มันการไลฟ์เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเปลี่ยนเป็นการคอมเมนต์มาแทนว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเราก็เลยต้องใช้ไอ้ความรู้สึกนี้เนี่ยเปลี่ยนมาให้มันแบบดึงมาคล้ายๆกันครับผมก็ต้องบอกว่าก็มันเป็นช่องทางที่เป็นการทดแทนไปก่อนตอนนี้ครับผมเผื่อวันที่ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราจะได้เต็มที่ด้วยกันครับอ่านทันไหมครับสำหรับคอมเมนต์ที่แบบว่าคนพิมพ์เข้ามาหาเราอะไรเงี้ยค่อยทันหรอกชอบโดนคอมเมนต์อ่านย้อนหลังใครชอบโดนคอมเมนต์มาบอกว่าเนี่ยพี่มิวไม่ยอมอ่านเมนต์หนูเลยไม่ยอมอ่านเมนต์หนูเลยถ้าอ่านเมนต์หนูแจก100อ่านเลยนั่นนะในงานเตรียมของอะไรมาให้กับครับผมก็เตรียมโชว์ก็จะนำวงสดมาด้วยวงเลดแพนด้าครับผมแล้วก็เหมือนจะต้องบอกว่าเอาตัวเพลงของผมเนี่ยมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันใหม่ที่แฟนๆอาจจะยังไม่ได้ฟังกันเพราะว่าก็อยากให้มีความรู้สึกแปลกใหม่ด้วยแล้วก็จะได้เล่นทางออสเป็นสดด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนจะตั้งตารอดูกันอยู่นะครับครับผมอย่างสำหรับผมนะครับผมวันงานเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็น MC ซึ่งก็เป็นบทบาทใหญ่ประมาณนึงเลยเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สดด้วยอะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวอย่าเต็มที่เลยเพื่อที่จะให้ไลฟ์ในครั้งนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปทำการบ้านให้เรารู้จักศิลปินทุกๆคนให้อย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะได้โฟลในงานนี้ด้วยครับมีความยากง่ายไหมเพราะว่าปกติมันต้องมาเจอคนมากมายแต่ไม่เจออะไรอาจจะมีความยากมากยิ่งขึ้นในการที่เราอาจจะต้องพูดให้สนุกอย่างที่พี่มิวบอกว่ามันไม่ได้มีแบบว่าการตอบโต้กันระหว่างแบบแฟนคลับกับเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเพิ่ม energy มากยิ่งขึ้นในการที่จะทำให้ไลฟ์มันสนุกมากยิ่งขึ้นเลยครับก็ตั้งแต่ที่ทราบจากทางเดลินิวนะคะว่ามีการโชว์แบบนี้มีนอร์มอลแบบนี้นะคะแล้วก็โหเตรียมตัวอย่างหนักมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของหนูเลยที่ได้มีการโชว์แบบนิวนอร์มอลแบบนี้ครั้งแรกจริงๆหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมอย่างหนักมากๆค่ะก็พร้อมมากๆสำหรับวันที่8นี้ค่ะฟังมาดีกว่าจะได้เห็นอะไรบ้างคะในงานผู้ชมทั้งบ้านครับผมเป็นงานเราสองคน
แล้วก็ได้เห็นความเซอร์ไพรส์และความฟินแน่นอนครับเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้แล้วใช่แล้วบอกได้ไหมครับความฟินที่จะได้เห็นให้เราบอกเลยเหรอฮะวิเป็นการสปอยหรือเปล่าเกรงว่าเราจะต้องรอไปลุ้นเจอกันพร้อมกันวันที่8ครับผมจะบอกได้เลยว่าเราเต็มที่แล้วก็ซ้อมกันหนักมากมากใช่คือเราซ้อมกันทุกวันเลยครับแล้วก็เราอยากจะโชว์ให้แฟนคลับได้รู้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนอยากให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นความพัฒนาของเราครับใช่ครับก็สาระก็มีซ้อมในเราโชว์ในงานนี้ก็เรียกได้ว่าซ้อมเต็มที่มากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับสนุกกับงานนี้นะครับเพราะว่างานนี้นอกจากสนุกแล้วก็ได้ร่วมทำบุญไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ให้ฝากงานนิดนึงค่ะที่8ครับช่องทางไหนอะไรขอให้ติดตามกันในช่องทางออนไลน์ที่บอกไปครับก็หวังว่าจะไม่ทำให้แฟนๆทุกคนผิดหวังครับก็ติดตามด้วยครับขอบคุณครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยครับขอบคุณค่ะเปิดค่ะสามารถขยับตัวได้นะคะแล้วก็ที่เรียกน้องก็ได้เลยขยับตัวได้ค่ะที่เรียกได้เลยนะคะอันนี้ของใครอะคะได้ค่ะนี่วันนี้ก็ได้โอเคว่าแต่คิวเดี๋ยวพี่ขอถ่ายภาพนิดนึงนะสวัสดีแล้วนะเดี๋ยวยังไงใครเรียกเรียนนะคะเดี๋ยวนะคะ